ตอนนี้ก็คือเราอยู่ในแคว้นกุรุรัตในเดลลีมันมีเดลลีเก่าและเดลลีใหม่ถ้าพูดเป็นแคว้นก็คือกินความทั้งหมดกินทั้งหมดเลยพระศาสดาทรงแสดงพระสูตรมากมายมากมหาสติปัฏฐานสูตรมหานิทานสูตรนิทานสูตรสัมมาสัสูตรในสังยุตตนิกายนิทานวรรคในมาคันธียสูตรในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสและก็ในอเนญชาสัปปายสูตรก็ในมัชฌิมนิกายอุปริปัณณาสรัตถปาลสูตรเป็นต้นเนี่ยนะสูตรต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสูตรที่แสดงเกี่ยวเรื่องของที่มีคำสอนค่อนข้างมีอรรถะค่อนข้างที่ลึกเป็นสูตรเกี่ยวกับคนมีปัญญาที่ได้กล่าวไว้ถ้ามองจากในชั้นของคำสอนเนี่ยที่พูดไปที่สนามบินก็จะเห็นว่าพระศาสดาก็จะตรวจสอบว่าอัธยาศัยของบุคคลที่จะฟังธรรมฉะนั้นในแฟนเนี่ยสปายะพร้อมหมดเลยอุตุสปายะอาหารก็สปายะแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องก็สปายะที่ตรงนี้กลับกลายเป็นประเด็นค่อนข้างที่น่าคิดก็คือว่าอาหารไม่น่าจะเป็นปัจจัยแก่การตรัสรู้ธรรมอุตุไม่น่าจะเป็นปัจจัยแก่การตรัสรู้ธรรมได้แต่กลับกลายเป็นปัจจัยได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คืออัธยาศัยของบุคคลที่เกิดในแคว้นนี้กลับกลายเป็นอัธยาศัยที่ชอบเหตุผลในตรงนี้นะท่านในชั้นของมูลกำเนิดของสติปัฏฐานสูตรเนี่ยในชั้นของปาฐกถาจารย์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นภิกษุณีวาสกบริการที่อยู่ในแคว้นเนี่ยมีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์อยู่เป็นนิดด้วยเสพปัจจัยคือฤดูที่สปายะมากฤดูในสปายะมากแสดงว่าฤดูหนาวก็เกื้อกูลฤดูร้อนฤดูฝนเนี่ยเพราะแคว้นนั้นสมบูรณ์ด้วยสปายะอุตุก็สปายะเป็นต้นที่จริงสปายะเนี่ยมีหลายอย่างอาวาสเกี่ยวข้องด้วยโคจรโคจระโคจรนี่คืออะไรสถานที่ที่จะเที่ยวไปเนี่ยจาริกต่างๆออกไปเนี่ยก็สปายะแต่ในที่นี้ท่านไม่ได้ขยายไว้หรอกแล้วก็อาหารคำว่าอาหารสปายะเนี่ยในยุคปัจจุบันไปคิดว่าอาหารมันอร่อยไม่ใช่หมายถึงเกื้อกูลต่อกิเลสนะแต่เกื้อกูลต่อปัญญาถ้ามองนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าถึงแม้ว่าสปายะรอบข้างหมดนะอาวาสสปายะอาหารสปายะแล้วก็อุตุสปายะบุคคลเกี่ยวข้องสปายะแต่ถ้าร่างกายจิตใจเนี่ยถ้าในกรณีอย่างนี้ก็จะบอกว่าร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์อุดหนุนแล้วอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยร่างกายและจิตใจนั้นเกิดจากกรรมที่ในอดีตเกื้อหนุนได้จะเป็นอย่างดีแล้วที่เหมาะสมแก่การที่จะรองรับพระธรรมเทศนาได้ถ้ามองในโครงสร้างร่างกายก็คือถ้าจะเทศสูตรจะยาวนี่ฟังได้เลยพร้อมมากอะสติปัญญานี่เหมาะมากถ้าจะพูดถึงเรื่องของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องเหตุผลชัดฟังพร้อมที่จะฟังแล้วก็จะพูดในเรื่องของวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิพูดญาณปัญญาที่จะไปเจาะทะลุทะลวงเนี่ยโอ้นี่ชัดเลยเนี่ยนะถ้าพูดแค่ปัญญาเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้ามองถึงด้านกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าพูดอย่างเราที่นั่งอยู่เนี่ยมองเรื่องกรรมก็คือตัวปัญญาที่ไปเจาะรู้เรื่องพฤติกรรมของแต่ละบุคคลชัดไหมแยกไม่ออกเพราะจริงๆยังแยกบุญบาปไม่ออกเช่นพฤติกรรมที่นั่งแต่ละคนเนี่ยถ้าคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะมองออกหมดเลยเนี่ยมองพฤติกรรมคนออกได้เลยพระเจ้าเนี่ยยิ่งกว่าวิชาจีวิยายคือเห็นพฤติกรรมแสดงออกได้เลยว่าแต่ละคนที่มีพฤติกรรมแสดงออกทางกายทางวาจาใจยังไงและในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่นะแบ่งออกเป็นสุจริตกับทุจริตในสุจริตและทุจริตเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับทางทวารตาได้ทุจริตสามสุจริตสามอย่างไรเกี่ยวข้องกับทางทวารหูสุจริตสามทุจริตสามอย่างไรทางทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจยังเห็นมหาอำนาจทำกายทุจริตได้ไหมทำกายเกิดทุจริตได้ไหมเห็นไหมรู้สึกคือเห็นแล้วอยากจะทำบาปทางกายเลยได้ไหมเฮ้อยากจะทำบาปทางกายได้ไหมไม่ใช่คือพอเห็นปุ๊บเนี่ยได้แล้วอยากจะพูดจาไม่ดีได้ไหมพอเห็นปุ๊บเนี่ยคิดไม่ดีได้ไหมเห็นไหมเนี่ยได้สุจริตสามได้แล้วสุจริตสามได้ไหมอยากจะยกมือไหว้ได้ไหม
อยากจะพูดจาไพเราะได้ไหมอยากจะคิดให้อภัยเมตตาได้ไหมเห็นไหมทั้งตาอย่างเดียวยังได้สุจริตสามก็ได้ทุจริตสามก็ได้ทั้งทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็ได้ทั้งสุจริตสามและทุจริตสามสุจริตคูณหกเท่าไหร่ทุจริตคูณหกเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยได้ทุจริตสิบแปดก็ได้สุจริตสิบแปดก็ได้นี่เขาเรียกมองขาดมองขาดอย่างนี้เขาเรียกว่ามีปัญญาเนี่ยกุลุรัตเนี่ยคนที่อยู่ในยุคเนี่ยเรื่องตรงนี้ก็ชัดมากเลยแล้วพุทธเจ้ามาต่อเรื่องวิปัสสนาสมาธิที่นี่ง่ายเลยง่ายเลยเยอะมากเยอะมากเขาแล้วก็ร่างกายและจิตใจเขาสมบูรณ์เขาเข้าใจกรรมคือให้มุมกรรมและผลของกรรมเข้าใจเร็วเลยเข้าใจได้เร็วมากเป็นแคว้นของคนมีปัญญาเขาเป็นรักของคนมีปัญญาเขากูรูเนี่ยทำเนี่ยพวกชาวแคว้นกูรูเนี่ยกูรูแคว้นกุรุสามารถรับเทศนาที่ลึกซึ้งได้รับพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งได้คนในแคว้นเนี้ยพูดกระทบย้ำนู่นแหละนกแขกเต้าอ่ะที่พูดไปแล้วเพราะในสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยังเจริญสติปัฏฐานได้เลยทีนี้ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์แล้วนี่ยกยอดแล้วพวกเรายุ่งเลยจะเจอกี้ยุ่งเลยนี่คนในแคว้นนี่เป็นอย่างงี้ทีนี้บอกว่ายิ่งสามารถรับเทศนาที่ลึกซึ้งได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เห็นความเป็นผู้สามารถรับเทศนานี้ได้จึงยกกรรมฐาน21ใส่ลงในพระรหัสตรัสมหาสติปัฏฐานสูตรที่มีอัตตลึกซึ้งยกกรรมฐาน21ยกในกายานุปัสสนาเนี่ย14ใช่ไหมเวทนา1จิต1และธรรมะ5เป็นเท่าไหร่21มั้ย21เนี่ย21ตัวเนี้ยเอากรรมฐาน21หมวดแยกเป็น21หมวดแล้วก็ใช้กรรมฐาน21หมวดนึงใส่ลงในอาจใส่ในบอกว่าคำว่าอย่างนี้บอกกรรมฐานแต่ละหมวดเนี่ยเชื่อมโยงถึงอรหันต์ได้หมดเลยเช่นเจริญอานาปานะนี่เป็นพระอรหันต์ก็ได้เจริญอียบทเนี่ยเป็นพระอรหันต์ก็ได้เจริญสัมปชัญญะเป็นพระอรหันต์ก็ได้ใส่ลงในอรหันต์ด้วยหมดเลยทุกหมวดเลย21หมวดเนี่ยนี่ถ้าอย่างเราเนี่ยลองแสดงสูตรที่ลึกอย่างนี้สิเรียบร้อยคือถ้ามองอย่างนี้นะว่าถ้าว่ามีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เนี่ยมาได้อย่างนี้นะว่าเขาฟังธรรมได้24ชั่วโมงติดต่อได้ซึ่งพวกเราไม่มีร่างกายแบบนี้คงสร้างคนทุกวันนี้ไม่ได้นะไม่ได้แค่ทำท่าจะพูดพระธรรมนี่เริ่มตั้งความรู้สึกพลาดแล้ว ใช่ไหมอันนี้คือนี่ต้องยอมรับว่าเขาท่านคนในแคว้นนี้เขาเป็นลักษณะอย่างนี้แต่อย่างนี้ก็เริ่มมองออกแล้วว่าเขามีอัธยาศัยที่ไม่ธรรมดาแล้วพุทธเจ้าก็มองเห็นว่าภิกษุสรุปแล้วมีสี่เหล่าเลยนะเนี่ยในแคว้นนี้ภิกษุมีภิกษุณีมีอุบาสกมีอุบาสิกาก็เป็นแบบนี้ชาวบ้านก็เป็นแบบนี้ซึ่งบรรยากาศแบบนี้เราไม่สามารถไปสร้างหมู่บ้านได้เลยสมัยก่อนมาก็คิดเนี่ยมันน่าทำเริ่มอย่างสัก10บ้าน20บ้านนี่เนี่ยให้คุยกันแบบนี้เจอหน้ากันก็ให้สนทนากรรมฐานเนี่ยแล้วก็ทำเป็นโซนหมู่บ้านไว้เลยนั่นพื้นที่ไว้สัก1,000ไร่ 2,000 ไร่แล้วก็แล้วแต่บางคนเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเจริญในสติปัฏฐานอย่างเงี้ยนะหรือหมู่บ้านเป็นควานกุรุอะไรเงี้ยนะไม่ได้หาหลักฐานตรงนี้ไว้เลยเพียงได้บอกว่าที่แสดงก็คือแสดงพระสูตรลึกๆทั้งนั้นเลยและแสดงมากด้วยแต่ละสูตรก็ยกมาเราจะเห็นเลยเช่นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแล้วพระอนนท์ก็มาพระสารีบุตรก็มาสูตรเนี่ยระดับมหาเถระผู้ใหญ่ทั้งหลายก็มาแคว้นนี้กันนะฉะนั้นที่ตรงเนี้ยท่านอยู่กันแล้วไอ้ที่นั่งรถผ่านมาได้เห็นสถานที่ที่รัฐบาลอินเดียเขาสร้างถวายพุทธยันตีเลยได้ที่ร้อยกว่าไร่แล้วมีพุทธรูปใหญ่ด้วยวันนี้ก็ยังเล่าให้ฟังที่นี่ผ่านมาพอดีคนขับรถยมสุวรรณลอยไปเขาชี้ให้ดูเดี๋ยวเราจะไปดูกันพรุ่งนี้หลังจากไปท่านนะจะแวะเอาผ้าเป็นบูชาด้วยแล้วก็หลังจะอาจจะหลังจะออกจากไปตรงนั้นก่อนก็ได้นะพิพิธภัณฑ์มิวเซียมอะไรพวกนี้เอามีใครถามเลยมีอะไรถามเลยไหมในแคว้นกุรุเนี่ยดูแล้วคงไปประมาณคือถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยแคว้นกุรุจากเดลีนะไปกุสินารานี่ไกลไหมประมาณกี่โล700โลเขาไปเดินอย่างนี้ไปแต่บางคนไม่รู้ข้อมูลกันหรอกเขาศรัทธาพวกได้ข้อมูลไม่ค่อยกล้าศรัทธาอย่างเงี้ยตรงนี้เขากล้าประหลาดจริงบางคนก็ถูกมอเตอร์ชนบ้างมอเตอร์ไซค์เฉียวบ้างถามว่า
เป็นยังไงโยมเขาบวชบ้างอะไรบ้างบางคนเขาบอกว่าให้ชีวิตเขาได้รับความสุขบ้างอะไรบ้างให้ครอบครัวเดินให้พ่อบ้างให้แม่บ้างอะไรเขาว่าเขาก็เหมือนในนักวิ่งข้างนอกนั่นแหละวิ่งให้พ่อให้แม่อะไรเขาเนี่ยประสบความสำเร็จเขาก็มาวิ่งมาเดินนั่นเดินอย่างนี้แต่ละคนไปถามข้อมูลจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงฉะนั้นถ้าช่องทางระยะแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากถ้าเราดูจากสาวัตถีหรือจากเชตวันเนี่ยนะไปที่นู้นเนี่ยไปที่ประสูติก็พอๆกันถึงแม้พระศาสดาก็เดินทางก็ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนประมาณนี้ถ้ามองชั้นคำสอนที่ออกจะเห็นว่าเราจะมองว่าทานทั้งกุศลเป็นสติปัฏฐานได้ไหมได้ไม่ได้ลองคุยเรื่องทานดีกว่าทานทั้งกุศลเนี่ยเป็นสติปัฏฐานได้ไหมถ้าเป็นยังไงให้มันชัดเจนหน่อยที่พูดมาปุ๊บอยากรู้ไหมทำไมเอามาอ่านพระธรรมมาถึงเข้าใจได้เร็วอยากรู้ใช่ไหมเป็นคนศรัทธาเอามาเป็นคนอ่านพระธรรมพระพุทธเจ้ามาเป็นคนนอบน้อมน่าจะอธิสงการนอบน้อมพระพุทธเจ้านี่แหละคือในขณะอ่านแล้วถ้าเป็นคนฟังใครนี่นะเอามาเกี่ยวคำพูดหมดเลยถ้ามีคนพูดพระธรรมพูดอะไรนี่นะทุกคำพูดเนี่ยคือฟังแล้วตื่นเต้นเนี่ยทำความตื่นเต้นให้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใครทำได้อ่ะเจอคือฟังเนี่ยล็อกคำพูดทุกคำเลยเหมือนพระเนี่ยเหมือนว่าเป็นพวกกลุ่มมหาอำนาจกลุ่มท่านหยองพูดแรงดังเนี่ยทั้งที่เอามาทราบแล้วนี่เนี่ยจะมาฟังหมดเลยเนี่ยเอามาก็บางทีก็แอบๆเดี๋ยวกลับไปข้างหลังไอ้พวกนอนก็ไม่แถวคนเดียวเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกคนหลับง่ายคนฟังอะไรก็หลับฟังอะไรก็หลับเนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงอัตถิลึกได้ง่ายอันนี้จะยกตัวอย่างเช่นพอพูดถึงทานปุ๊บนี่นะพอเขาพูดถึงเจตนาทานพูดถึงวัตถุทานอามาเริ่มจับประเด็นแล้วเพราะจริงๆไม่ใช่อยู่แค่นั้นรายละเอียดทั้งทานใช่ไหมพอพูดถึงเจตนาปุ๊บเนี่ยเจตนามันเป็นทานยังไงเจตนามันกระตุ้นสภาพธรรมยังไงปกติคนไม่มีศรัทธาหรอกแต่เจตนามันกระตุ้นให้มีศรัทธาในการให้ทานได้ปกติคนไม่อ่อนน้อมหรอกเจตนาเนี่ยกระตุ้นทำให้เกิดความอ่อนน้อมได้เพราะมันเกิดข้อมูลมันรู้ว่าอ่อนน้อมแล้วจะได้เหตุทำเหตุคือการอ่อนน้อมแล้วผลการอ่อนน้อมคืออะไรกระตุ้นทำศรัทธาเกิดขึ้นในการให้ทานแล้วผลของศรัทธาแล้วมันจะเป็นยังไงกระตุ้นการทำกายวาจาให้สะอาดแล้วเนี่ยผลของการกระทำกายวาจาให้สะอาดแล้วจะเป็นยังไงเห็นไหมตัวเจตนาจะมันการประดับจิตปรุงแต่งจิตยังไงรายละเอียดมันเยอะแล้วก็กระตุ้นเดือนในการคิดให้น้ำเป็นทานแล้วผลจะเป็นยังไงให้ข้าวเป็นทานแล้วผลจะเป็นยังไงให้แสงสว่างเป็นทานแล้วผลจะเป็นยังไงให้อาสนะเป็นทานแล้วผลจะเป็นยังไงเห็นไหมมันจะมีเหตุผลไปหมดเลยตอนนี้หรือให้ยาเป็นทานแล้วผลจะเป็นยังไงให้ผ้าเป็นทานแล้วผลจะเป็นยังไงเห็นไหมมันจะเกี่ยวกับรายละเอียดมันจะปรุงแต่งได้ทุกเรื่องเลยตอนนี้เจตนามันเกิดจากฟังข้อมูลไปเสร็จมันก็เริ่มกระตุ้นให้เกิดปัญญาให้เกิดสติแล้วมันก็รู้จักให้ทานบริบทการให้ทานมันกว้างหรือให้รองเท้าเป็นทานให้อาสนะเป็นทานให้ร่มเป็นทานใช่ไหมให้วิหารเป็นทานให้น้ำใช่น้ำผึ้งน้ำมันน้ำอ้อยเป็นทานเห็นไหมรายละเอียดเยอะไหมแล้วก็ให้ผมเป็นทานให้ขนเป็นทานให้เล็บให้ฟันให้หนังให้เนื้อให้เอ็นผลมันอะไรตามมาอันนี้เขาจะแจกแจงเหตุผลเหตุผลชัดเราจะกับเจตนามันปลุกเรากระตุ้นคิดทีนี้อย่างเราฟังปุ๊บมันก็ได้แค่จำแต่นะเข้าไม่สามารถไปปรุงแต่งสภาพจิตให้เกิดความกระตุ้นเตือนเพื่อจะทำจิตให้ถูกได้พอมองเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องเหตุผลเลยใช่ไหมเนี่ยเรื่องเหตุผลชัดเลยถึงบอกว่าคนให้ทานเป็นก็ผู้ยิ่งใหญ่ดีๆใจผู้ยิ่งใหญ่ดีๆเหมือนที่นั่งบนเครื่องบินมาที่อาจารย์พูดกับท่านหยงว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็คิดแต่ก่อนก็คิดว่าที่อาจารย์พูดใช้คำว่าแต่ก่อนก็คิดบอกว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาถ้าไปอยู่ทางโลกเราจะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่ยังไงก็เริ่มอยากจะผันตัวเองเอ๊ะพอผันตัวเองเราก็เริ่มมองแล้วมองโครงสร้างของสังคมมองโครงสร้างของประเทศแล้วใช่ไหมพอมองเสร็จว่าเอ๊ะเนี่ยมีกติกาให้เล่นอยู่เนี่ยเราก็เดินไปเล่นกติกาเขาเลยถ้าเล่นกติกาเสร็จเราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นผู้มาบริหารแล้วก็เป็นผู้บริหารได้บริหารในที่นั้นก็คือว่าเราสามารถที่จะขึ้นไปอยู่จุดข้างบนแล้วก็บริหารผู้คนได้เมื่อเราสามารถชนะกติกาที่เขาวางไว้เราก็อ๋อเริ่มไปกับเขาแล้วเริ่มเน้นเริ่มผลักดันพวกเอ๊ะพวกเราได้ไปเสร็จพอเริ่มจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จไปเสร็จเนี่ยนะแล้วเข้าเอ๊ะบางทีคนล้มกติกาอีกแล้วอ้าวมาตั้งกติกากันใหม่กติกาไม่เหมือนเดิมกว่าเราจะสร้างกันขึ้นมาอีกแล้วไปเสร็จเนี่ย
พราะกลุ่มจะได้ดีได้ดีไอ้กลุ่มหนึ่งเริ่มจะหมดอำนาจไปไอ้กลุ่มนั้นก็ลุกขึ้นมาล้อมกระดานอีกแล้วมันก็เห็นมาอย่างนี้ตลอดไงสภาพสังคมแล้วก็เริ่มไปเอ๊ะอันนี้มันชักจะยังไงชอบกลแล้วเนี่ยไอ้นี่มันชักมองเอ๊ะเราจะกลายเป็นมันเป็นอยู่ในเกมของเขาที่ว่าเนี่ยอะไรเงี้ยเริ่มเข้าใจแล้วเอ๊ะชีวิตถ้าเราไปมัวเดินอยู่ในเกมอยู่ในเป็นเบี้ยเป็นหมากเป็นอะไรต่างๆแม้แต่เป็นขุนเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเพราะมีคนล้มกระดานลงไม่เข้าท่าล้มกระดานไม่เข้าท่านั่นไหมอันนี้เริ่มคิดเอ๊ะมันคือคำสอนพระเจ้ามันจะหาที่พึ่งไม่ได้แล้ววะทางโลกเลยแม้เราก็เริ่มมาดูตั้งแต่สภาพของครอบครัวขึ้นมาหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดมันก็เป็นระบบแบบนี้นี่เหมือนกันถ้าเรามองในชั้นของคำสอนเราก็จะเห็นแล้วก็ถ้าเราจะผันตัวเองให้เป็นอะไรผันตัวเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างที่พระเจ้าทรงบอกไว้พระเจ้าก็บอกเหตุผลเห็นไหมถ้าเรามองเนี่ยอันนี้เป็นสติปัฏฐานได้อะมองได้ไหมมองเจตมองทานกุศลเป็นสติปัฏฐานก่อนที่เราเรียนกันสรุปประเด็นที่เราเรียนกันมาจากการที่มาเรียนมันจะเป็นได้ไงอันนี้เป็นอะไรเป็นทานอะไรเป็นวัตถุหรือเป็นเจตนาเป็นวัตถุใช่ไหมอันนี้ก็เป็นถ้าเรามองแค่มาที่เหลียงเป็นวัตถุได้ไหมแต่เป็นวัตถุที่เป็นเขาเรียกเป็นสาวิญญาณนักทรัพย์เป็นทรัพย์ที่มีวิญญาณไปถ้าอย่างนี้ก็เป็นอาวิญญาณนักทรัพย์ที่มีวิญญาณใช่ไหมสองส่วนเป็นทานได้หมดไหมเนี่ยเป็นวัตถุทานได้หมดไหมเอาแล้วเริ่มเห็นแล้วอันนั้นเป็นวัตถุทานที่มีวิญญาณอันนี้วัตถุทานที่ไม่มีวิญญาณเราสละได้ไหมเนี่ยสละได้ไหมสละเป็นวัตถุทานได้ไหมสละไงเป็นที่ตั้งของความโลภได้ไหมเป็นที่ตั้งความโกรธได้ไหมที่ตั้งความลุ่มหลงมัวเมาของบุคคลอื่นได้เขาถึงสละได้ถามว่าสละได้ไหมถ้าสละทานกุศลไม่ได้ไม่สามารถที่จะเจริญศีลกุศลกับเหลียงได้เพราะมันไม่พัฒนาขึ้นก็ใช่ไงถ้าเจตนาทานที่เหลียงไม่มีที่อัตภาพของเหลียงไม่มีและเจตนาศีลจะปลุกเราขึ้นยังไงและเจตนาที่จะขับเน้นให้ภาวนาเกิดที่เป็นวัตถุภายนอกหรืออารมณ์ภายนอกไม่ได้เลยเพราะทานศีลภาวนามันจะต้องได้ทุกอารมณ์เนี่ยขับเน้นอันนี้เรื่องการเจาะกันเลยแต่เนี้ยเจาะการมองคนเลยเนี่ยการเจาะมองคนว่าให้เป็นวัตถุทานให้เป็นเจตนาทานให้เป็นเจตนาศีลให้เป็นเจตนาที่จะเจริญรู้กรรมผลของกรรมเพื่อพัฒนาสู่ปัญญาที่ท่องแท้ไม่ใช่มานั่งยิ่งหิกงอๆยังไม่ได้นะมันต้องคิดเป็นด้วยนะมาเห็นโยมพัทลีเห็นด็อกเตอร์ที่เบาดีเนี่ยเห็นปุ๊บต้องสามารถเห็นเป็นวัตถุทานนะแต่เป็นสวิญญาณกระซับและในขณะเดียวกันต้องพัฒนาสู่ศีลนะให้ศีลเกิดให้เจตนาเป็นศีลนะก็เข้าใจยังไงถ้าเป็นทานเจตนาไม่ได้จะเป็นถ้าเป็นเจตนาทานไม่ได้จะเป็นเจตนาศีลได้ไหมเพราะพระพุทธเจ้าตรัสศีลต่อจากทานและคนที่ให้ทานเป็นเท่านั้นถึงจะรักษาศีลได้ถึงจะเจริญศีลได้ถ้างั้นไม่ได้หรอกทั้งที่พูดกันไปเนี่ยถ้าไม่เข้าใจคำว่าเจตนาตัวเดียวเนี่ยจบเลยเลิกคุยเลยทานที่พูดมาทั้งหมดแต่ไม่ค่อยมีเวลามานั่งเจาะกันอย่างนี้ไงคือเจตนาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เป็นในจิตใจของเราเนี่ยมันมีสภาพธรรมที่ไม่ใช่แค่เจตนาแต่เจตนาเป็นหัวหน้าของกุศลและอกุศลเจตนาเป็นหัวหน้าของบุญและบาปถามว่าทำไมถึงง่วงเจตนามันคิดจากไม่อยากฟังแล้วมันจะง่วงมันไม่เอาแล้วเพราะจิตมันไม่ได้ปรุงแต่งไว้ว่าจะฟังหรือจะปรุงแต่งไว้เพื่อจะเข้าใจเพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะตั้งใจถ้ามันปรุงแต่งเนี่ยทำยังไงก็ไม่ง่วงได้ตั้งได้เอางี้เอาขนาดนั่งง่วงๆก็ยังนะมันมีทองคำอยู่สักมันสักตู้ใหญ่หนึ่งสักตู้เย็นหนึ่งเอาแต่เป็นชิ้นเล็กๆให้ท่านทั้งหลายใช้เวลากับชั้นชิ้นให้ไปนับเอาไอ้ความหายง่วงหายทันทีเลยนะเพราะมันตั้งใจจะไปเอาเรื่องนี้อริยทรัพย์เนี่ยมันสำคัญกว่าทรัพย์คือทองอันนั้นไหมแต่ทำไมเราไม่ตั้งใจเพราะเราไม่เห็นค่าว่ามันมีค่ามากกว่านั้นเทียบไม่ได้ทองคือดินน้ำไฟลมแต่อริยทรัพย์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่เจ็บปวดในอนาคตมันไม่ได้คิดเข้าใจอย่างนี้ไงถ้ามันคิดเข้าใจอย่างนี้มันจะคิดอีกมุมหนึ่งเลยเจตนาเนี่ยเจตนาเนี่ยเป็นสภาพของสังขารธรรมมันปรุงแต่งความคิดเอาทำไมถึงง่วงเอางี้นะว่าถ้ามาคุยเรื่องอื่นแล้วง่วงเลยแต่ถ้าคุยว่าทำแล้วหายง่วงเลยทั้งไม่ต่างกันเลยพอมาตั้งใจไว้ถ้าเรื่องอื่นไม่เอาเอาเรื่องนี้พอตั้งใจไว้ทุกอย่างอยู่ที่การตั้งใจไว้เรื่องอื่นไม่ค่อยเอาหรอกฟังเรื่องอื่นจะเบื่อเลยคืออย่างนี้นะเอามาเนี่ยตั้งใจมาตั้งไหนแต่ไรแล้ว
คุยเรื่องว่าทำจะไม่ง่วงฟังทำจะไม่ง่วงตั้งใจไว้เลยเพราะถือว่าเป็นอารมณ์ที่ดีที่สุดเป็นเรื่องราวที่ประทับใจที่สุดแต่ถ้าเรื่องอื่นจะฟังแบบเล่นๆจะไม่ฟังแบบจริงๆจังๆเคยตั้งใจแบบนี้ไว้ไหมชีวิตแต่ตั้งใจบ่อยๆอ่ะตอนเนี้ยพ่อแม่ตั้งใจบ่อยๆเอามาตั้งใจไว้แบบนี้เลยตั้งใจตลอดก็เพราะเราไม่ได้ตั้งใจว่าอะไรอารมณ์ที่ดีที่สุดไงในชีวิตเราไงเราลองเจ๊เราไปถ้าเราพูดในเรื่องที่เราชอบดิเราจะหายง่วงเลยทั้งคืนก็อยู่ได้ใช่ไหมที่เราไม่ได้ตั้งใจไว้เนี่ยคือเอางี้ให้อยู่เหนือมันแต่ไม่ใช่มันเหนืออยู่เหนือเราและเอามาจะไม่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้องอยู่เหนือมันเพราะว่าต้องอยู่เหนือคืออยากให้จิตฝ่ายชั่วอะไรมาเล่นงานเราแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นไม่เคยเอาเลยถ้าเป็นคนชอบเหตุผลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะมองคนอื่นก็มองว่าเขาทำกรรมอะไรและผลที่จะได้รับจะเป็นยังไงมองเห็นเนี่ยเขารู้ว่าเขาทำกรรมอะไรเลยบางทีเห็นคนนั่งนะคือจะเห็นคนนั่งกรรมฐานเนี่ยเคยไปอยู่กับสำนักกรรมฐานมาเยอะใช่ไหมเอาแล้วพอดึกๆหน่อยนั่งสับประงกกันอย่างนี้จะนั่งนะนั่งปึ๊กปึ๊กปึ๊กอย่างนี้ก็มองที่เป็นอย่างนี้หนึ่งครั้งไม่ที่บอกแล้วก็ลองสังเกตดูโอ้ว่าจริงด้วยถ้าเราหลับตาหรือไม่หลับตาลืมตาแล้วปล่อยอารมณ์ค้างไว้ถ้าเราปรุงแต่งคิดดิ1 2คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี่ทำไมไม่หลับจริงๆเป็นคนชอบเหตุผลป่ะชอบเหตุผลของปัญญาป่ะเช่นยังไงจะเป็นเหตุผลของเราเองนะที่เราคิดว่ามันถูกต้องใช่ไหมคะเฮ้ยเรามีบรรทัดฐานอยู่นี่ตรงคำสอนหรือเปล่าเราเอาบรรทัดฐานนี่เราอยากถ้าไปตัวเอลเลียงตั้งมันก็ไม่จบไปแล้วเฮ้ยจะจบเป็นได้ไงล่ะมีปฏิญญาเนี่ยพอทำคำสอนทุกหมวดมีเหตุผลหมดเลยทานเนี่ยเออเหตุผลเลยอ่ะคือถามว่าทานเป็นทานกุศลเนี่ยเป็นปฏิจจาวะเป็นทานกุศลเป็นปฏิจจาไหมมันเป็นยังไงมหาเป็นไหมมหาใช้อธิบายทานกุศลเป็นปฏิจจาไงว่าอยากมองเลยจะเป็นยังไงอ่ะทานกุศลเป็นปฏิจจาไงแต่มีเท่านั้นก็เป็นจิตอยู่แล้วก็วิญญาเจตนาเป็นปฏิจจังไงจะให้ทานเพราะกลัวจะอดหรือเปล่าถึงให้มันโอ้เจ็ดอย่างอาจารย์ไม่ใช่ที่เราให้จริงๆในใจเราที่เราให้เลยนะครับคิดที่อยากให้ถ้าสำหรับก็เลยให้เลยไม่คิดอะไรมากเลยแล้วที่ฟังมาบนรถบนอะไรทำไมชอบนั่งหลับดูหลายคนเนี่ยเป็นคนไม่รีบตักตวงไม่รีบตักตวงทั้งที่เป็นประโยชน์เยอะนะรีบต่อทั้งที่เอามาบรรยายเนี่ยพยายามเห็นหลายคนนะไม่ค่อยเอาข้อมูลโอ้นี่มันจุดบอดเลยเนาะมองคือเราดูแล้วเราก็โอ้คนไม่ค่อยค้นคว้าข้อมูลกันอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยคือตัววัตถุทานเนี่ยนี่เป็นตัวภายนอกแต่มันก็ไม่ใช่ไม่สำคัญนะมันก็สำคัญนะเอาอะไรเป็นวัตถุเจตนาเป็นปฏิจจามั้ยเจตนาเป็นสังขารสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยตัวเจตนาเป็นสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเป็นต้นเห็นมั้ยที่เจตนาไล่ยาวเลยถ้าไล่เนี่ยไอ้ตัวเจตนาตัวเดียวเนี่ยเขาจะเป็นปุญญาวิสังขารนะปุญญาวิสังขารอเนกชาติวิสังขารแต่ถ้าเจตนาให้ทานเนี่ยขับเน้นที่เป็นปุญญาวิสังขารในบรรดาปุญญาวิสังขารเจตนาที่จะให้เนี่ยให้เพื่อให้ได้ปฏิสนธิวิญญาณอันนี้มันพลาดเพราะมันเป็นปฏิจจะเพราะวิญญาณก็เป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยอายตนะอายตนะก็เป็นปัจจัยแก่ผัสสะภาษาก็เป็นปัจจัยเวทนาเวทนาเป็นใจตัณหาอีกอุปาทานเพราะว่าชาติชรามรณะมันก็ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปโศกไปร่ำไรลำพันเอาที่ไปเป็นอะไรดีอ่ะเป็นมนุษย์เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นจักรพรรดิเป็นเทวดาเป็นพรหมให้ไปที่ก็เป็นสังขารเนี่ยนี่ไงเหตุผลมันมาจากอะไรล่ะเนี่ยเจตนาก็มาจากปัจจัยจิตที่คิดจะให้ก็มีปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะไม่รู้ถึงให้แบบนี้ไงถึงไม่ให้แบบพระพุทธเจ้าให้เพราะมีอวิชชาปิดทั้งพูดก็คือมันความบอดเลยความบอดนั่นเองก็จิตคิดให้อ่ะก็ให้ไปแต่พุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้แบบนี้หรอกถามว่าฟังธรรมเป็นสังขารไหมเป็นเจตนาไหมเป็นปฏิจจามั้ยบางคนก็ฟังเพื่อจะออกจากปฏิจจะถ้าฟังให้โมหะเป็นประธานมันก็เป็นวงจรของปฏิจจะอีกฟังไปเพื่อไปเกิดนี่เนี่ยตาเสื่อมเหมือนกันเพียงฟังแบบนี้ฟังอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยไม่เคารพพระธรรมด้วยอย่างเงี้ยประทุษร้ายพระธรรมก็อีกโอ้เข้าใจว่าเนี่ยจิตที่คิดจะฟังเนี่ยมันเป็นเจตนาแต่เจตนามันอ่อนแอไงมันก็ไปแล้วตอนเนี้ยเคยแปลกใจไหมว่าทำไมในกุรุราชเนี่ยเขาฟังกันเป็นคืนนึงโอ้โหอดีตเขาก็แรงคือถ้าถามว่าถ้าเราได้สิ่งที่เลิศภายนอกก็ยังตื่นเต้นแล้วเนี่ยถ้าเราให้เขาคุยกับเพื่อนเนี่ยโทรศัพท์คุยกับเพื่อนเขาคุยได้ทั้งคืนเลยเพื่อนที่รักกันมากมากเอาเถอะเขาสามารถจะคุยกันทั้งคืนเลยเจอหน้าเขาตื่นเต้นอยู่ได้เลย
นั่นแหละมันจะคิดตลอดว่าเราจะคุยอะไรต่อหรือจะคุยอะไรต่อมันให้รู้สึกสนุกสนานตลอดอันนี้เขาใหญ่อย่างเดียวอันนี้เขาฟังมาทำก็ตื่นเต้นคือไม่ไหวกันแล้วไปอย่างนี้เป็นพร้อมที่จริงต้องถามตัวเองก่อนนะว่าถ้าเราอยากได้มุมไหมอยากได้มุมมองเห็นการเข้าถึงคำสอนจริงๆไหมอยากได้ทุกคนอยากได้แต่เขาไม่อยากได้ถ้าอยากได้มันต้องพยายามเจาะมุมพยายามเจาะถ้าไม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็อ่านไปสิคือเวลาฟังคำสอนมุมนี้ไม่เข้าใจแล้วก็ให้ช่วยอุปมาให้หน่อยได้ไหมนั่นเหมือนพระเจ้าวิรินเนี่ยใช่ไหมผมยังไม่ชัดนะครับพระคุณเจ้าช่วยอุปมายิ่งไปหน่อยได้ฟังไหมฟังอันนี้ไม่เจาะมุมเลยอ่ะไม่ใช่ท่านไม่เข้าใจท่านพยายามเจาะมุมให้พระเถระช่วยเจาะให้คือฟังแล้วก็ยังไงท่านเจาะมุมเลยคือฟังจนตนเองสามารถที่จะเข้าใจว่าเออใช่ถ้าไม่เข้าใจก็ให้อุปมาพอเราไปคิดแบบนี้มันจะไปยาวเลยเดี๋ยวนี้มันจะคิดว่าเออจะต้องฝึกถามถ้าบอกว่าสมมติถ้าถามว่าเจตนาเป็นทางเจตนาคืออะไรต้องถามแล้วพระก็จะตอบว่าอ๋อเจตนาคือสภาพที่กระตุ้นเตือนชักนำมันกระตุ้นเตือนชักนำยังไงทำไมพระก็ต้องจ่อไปเรื่อยๆก็ต้องสอบถามไปเรื่อยคิดใช่ไหมก็คิดตามไปดีก็เหมือนเราซักเรื่องอื่นทำไมชอบซักได้เก่งใช่ไหมก็ไม่ซักแหละแต่นั้นน่ะทำไมว่าเจตนาเป็นยังไงถามแล้วก็เลยเจตนาเป็นแบบนี้เจตนามันเป็นนามธรรมเป็นเจตสิกมันเกิดร่วมกับจิตมันกระตุ้นอะไรกระตุ้นจิตกระตุ้นจิตให้ตื่นไม่ให้หลับถ้าจิตจะหลับบอกมันก็บอกจิตให้จิตอย่าหลับเนอะเราจะรับคำสอนบอกมันสิเราจะรับเราจะรู้ให้ได้ว่าเจตนามันคืออะไรเวลาจะลุกขึ้นเนี่ยต้องใช้เจตนาไหมในการคิดมาก่อนไหมในการจะเดินต้องใช้เจตนาในการปรุงแต่งที่จะจิตที่จะคิดเดินไหมก่อนนี่แหละคือเจตนาที่จะเดินเจตนาที่จะนั่งเจตนาที่จะพูดเจตนาที่จะหลับมันมีเจตนาหมดเลยนะคำเจตนาตอนนั้นคือมันคิดปุ๊บแล้วแค่นี้มันมาเร็วไงถ้าพูดกันโดยตรงเลยนะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคนที่หนักในเหตุผลจริงๆเนี่ยผู้ชายจะหนักเหตุผลมากกว่าผู้หญิงนะจะหนักเหตุผลมากกว่าผู้หญิงบางทีเราจะมองเห็นว่าผู้หญิงเป็นคนที่เหตุผลน้อยแต่มีแต่ความรักเนี่ยจะดื้อรั้นอะไรก็ว่ากันไปแค่นั้นเองแต่เหตุผลไม่ค่อยมีเจาะไปจริงไม่ค่อยมีเหตุผลเลยหรอกอันนี้ต่างแล้วก็แต่อย่างนี้มากผู้หญิงจะเร็วมากดูบางทีขึ้นแล้วก็ลงขึ้นก็ลงแต่ถ้ามายุคหลังๆเนี่ยผู้ชายก็กลายเป็นเหตุผลต่ำแต่มากไม่ค่อยจะสืบค้นเหตุผลใดๆเท่าไหร่หรอกถ้าอย่างระดับถ้าจะให้ไปเจาะข้อมูลเหตุผลลึกๆเลยไม่ยังไม่พร้อมเธอต้องคิดตัวเองไว้ก่อนว่ายังไม่พร้อมตอนนี้เธอไม่ค่อยชอบเรียนรู้เหตุผลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยเราพัฒนาบุคลากรไม่ขึ้นอันนี้แปลกมากคนมายุคหลังๆมาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบเหตุผลท่องทุกคนเองทิพย์ที่เรามากันเนี่ยก็จะเห็นคนหลากหลายกันติงก็มีต่างมุมกันออกมาเห็นไหมให้สังเกตว่าเป็นจุดที่มาต้องนำทุกเรื่องเลยแม้คำอธิษฐานมาก็ต้องใส่คำสอนลงไปใส่ขึ้นมาใส่เข้าไปตลอดแต่เขาไม่คิดกันไงบางคนเขาค่อยว่าอะไรก็ว่าตามมันเลยกลายเป็นขนาดนี้เลยเนี่ยนะถ้าไม่ทำอย่างนี้เราจะดูเลยว่าเขาจะไม่เป็นกันเราก็เลยต้องนำยอมเหนื่อยเอาเหนื่อยไหมเหนื่อยกล่าวนำแล้วนำอีกนำแล้วนำอีกที่จริงอยากจะอธิบายปุ๊บเลยนะถ้าอธิบายไปเขาไม่เข้าใจอาต้องค่อยๆนำมองค่อยๆนำมองยากไหมถ้าใครมายืนอยู่ตรงมาเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้ต้องขนาดนี้แล้วอ่ะต้องขนาดนี้กันแล้วแต่คนยุคนี้อันนี้เป็นถึงจนที่เราดีก็จะเห็นใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องน่าคิดมากจับมือสอนกันแล้วยุคนี้คือเราก็นึกถึงพ่อถึงแม่ถึงญาติเนี่ยนึกถึงเนี่ยนึกถึงคนแก่นึกถึงอย่างซึ่งเขาไม่เคยมีมุมคิดพวกนี้เลยชีวิตเขาต้องไปอีกมุมนึงเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราให้สวดมนต์เนี่ยชอบสวดไปร้องไปเนี่ยแต่ถ้ามุมเหตุผลจะไม่ค่อยเอาอย่าเจตนาลองดูเจตนาให้ละเอียดหน่อยดิที่กำลังพูดเรื่องเจตนาเจตนาที่ว่าไปดูคนละเอียดเนี่ยใช่อะไรดูเจตนาประกอบกับจิตทุกดวงถ้าเข้าใจก็คือจิตต้องคิดก่อนไหมถึงจะพูดก็รัดนิ้วมือเดียวเนี่ยมันมากกว่าแสนโกรธประเด็นก็คือว่าเจตนาเร็วมันไม่ใช่เจตนาเป็นไปกับโลภะหรือโทสะหรือโมหะหรือกุศลทำไมพูดเวลากล่าวพระธรรมทำไมกล่าวอีกเสียงหนึ่งเวลาขึ้นเสียงนี้มันจะไม่ออกไปอีกเสียงหนึ่งถ้าเอาเทปมาฟังจะรู้เลยอันนี้เราจะรู้เลยว่าอินไงคะ
อันนี้กายอันนี้จริงๆเป็นโทสะแล้วถ้าเราฟังเสียงเราจะรู้เลยว่าจริงๆมันคืออะไรระดับเสียงมันเปลี่ยนไปเลยคือพอสภาพจิตที่มันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสภาพของถีนมิทธะหายไปเลยเป็นคนไม่สังเกตใจตัวเองเลยแล้วจะให้อธิบายเจตนาเนี่ยมันอธิบายได้เลยนะแต่ถ้าถามบอกว่า1ไม่รู้ฐานของเจตนาแล้วว่าก่อนที่จะทำมืออย่างนี้คือเจตนาต้องเป็นไปก่อนจิตที่คิดนะเจตนาก็เกิดทุกขณะให้เจตนาในใจเหล่านี้มันเป็นปัจจัยการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหววาจาพูดทุกคำต้องมีเจตนาเป็นปัจจัยการทำให้เปล่งกล่าวออกมาเนี่ยไม่ใช่ไปคิดจับทุกคำคิดก็คิดเรื่องว่าอ๋อที่เราจะพูดเนี่ยมันต้องมีเกิดจากจิตที่คิดก่อนไอ้จิตที่คิดนั่นแหละมีเจตนาเรียบร้อยไปแล้วนี่นะเหมือนเราจะไปคิดเนี่ยทำเนี่ยมันมีหมดแล้วนะเนี่ยมันมีหมดแล้วถามว่าถ้าเราจะหันไปมองปุ๊บมันต้องคิดก่อนว่าจะมองมันนึกไปมันเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะไม่คิดก่อนแล้วมันจะพูดออกมาอย่างนั้นได้อะก็บอกแล้วไงก็ทำความเข้าใจเสียว่าถึงจะช้าจะเร็วขนาดไหนเจตนามันเป็นไปอย่างรวดเร็วอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เขาไม่ทำอะไรเร็วนั้นเพราะเขายับยั้งชั่งใจเขายับยั้งใจเขาไว้ว่าเขาจะไม่ทำอย่างนั้นมันก็เลยตัดรอนได้เขาว่าไวก็เป็นไปกับกุศลเพราะงี้นะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถไม่พูดได้7 วันพระเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์จะวางพระหัตถ์อย่างนี้นะนิ้วจะไม่ขยับเล่นอย่างนั้นเลยเพราะจะขยับเนี่ยต้องมีพยานนำหน้าไปหมดทุกจุดต้องมีปัญญาวิ่งแล่นไปก่อนจึงขยับจะยกจะยำจะขยับนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยต้องมีเหตุผลอย่างเราเนี่ยโมหะกินหมดเลยอ่ะไม่รู้เรื่องเลยอยากจะบิดคออยากจะโยกอยากจะขยับนู้นขยับนี้เราไม่เคยมียานปัญญานำหน้ารอบหมดเลยเข้าใจไหมพระเจ้าจะมียานนำหน้าบอกหมดเลยทุกเรื่องไม่ผุนผันไม่หุนหันพันแล่นไม่มีการกระดิกมือกระดิกเท้าแบบไร้ร่องร้อยไร้เหตุผลไอ้พวกเราเนี่ยมันกลายเป็นโมหะกินหมดนะไม่รู้ตัวเลยนะบางครั้งจะกระดิกมือบางครั้งจะเล่นนู้นบางครั้งจะมองนู้นมองเนี้ยอย่างเราเนี่ยแค่พนันทะก็ไม่ได้แล้วพนันทะนี่นะจะเหลียวปุ๊บเนี่ยต้องมีเหตุผลก่อนว่าเหลียวไปเนี่ยบาปจะเกิดไหมอกุศลธรรมลามกจะเกิดไหมถ้ารู้ว่าจะเกิดท่านจะไม่เหลียวหรือจะก้าวไปเนี่ยท่านต้องก็คำนวณก่อนก้าวไปเนี่ยได้กำไรหรือขาดทุนถ้าไม่เดินเล่นๆอย่างเราจะเกาศีรษะเนี่ยท่านต้องคิดก่อนว่าจะเกาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปกับบุญหรือปกบาปถ้าเป็นบาปท่านไม่เกาถ้าเป็นไปเพื่อกับบุญท่านถึงเกาแปลว่าท่านรอบครอบในตัวเองไหมแล้วเราอยากจะพูดอะไรก็พูดอย่างเงี้ยมันไปหมดแล้วแล้วมันเป็นปัญญาที่ไหนมีแต่ความบ้าคลั่งแค่นั้นเองอย่างเราอ่ะมีอะไรหรอกเป็นโมหะฉะนั้นท่านจะทำอะไรท่านคิดก่อนหมดเลยอ่ะคำนวณผลเสียผลได้และคำนวณเป็นบุญเป็นบาปก่อนเราคำนวณอย่างนั้นจริงไหมจะกระดิกมือเนี่ยที่จะกระดิกมือเนี่ยจะกระดิกเท้าอย่างที่เราแมปซ้ายแมปขวาแมปขาแมปขวาเนี่ยอย่างเงี้ยเราคำนวณก่อนว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปนี่ไงนี่คือมองให้เห็นนี่คือจุดหลุดจะเท้าเงี้ยจะทำอย่างเงี้ยคำนวณก่อนไหมก่อนจะมือมาประสานกันเนี่ยว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปคือเขายกตัวอย่างไว้นั่งเงี้ยคนเขาจะนั่งนิ่งๆนี้เลยใช่ไหมยืดปุ๊บเนี่ยคิดก่อนไหมว่าจะเป็นบุญจิตเป็นบุญหรือเป็นบาปต้องทำแบบนั้นความเคยชินของเราเป็นไปกับบาปหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็ไปมันอยู่แค่ไหนวันๆไม่มีอะไรแล้วต้องนั่งนิ่งๆไม่มองอะไรเนี่ยแล้วก็คิดถึงตัวเองเนี่ยว่าเราจะเหลียวซ้ายเหลียวขวาเนี่ยจะไปทุกเรื่องเลยแต่นี่เห็นไหมเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยไหมว่าเราเป็นคนทำอะไรแบบขาดลอยหลุดหมดแล้วเหมือนเวลานอนเนี่ยจะสังเกตเลยบางคนนอนแล้วเป็นยังไงรู้หมดเลยบางคนนอนนี่ไปเลยทิ้งไม่ในเรื่องในราวแล้วไม่คำนวณอะไรแล้วว่าบุญบาปเกิดยังไงน่าจะเห็นชัดเลยเข้าใจใช่ไหมเนี่ยว่าเราไม่รู้บุญบาปอันนี้พูดเรื่องเจตนาอย่างเดียวเนี่ยมีทุกขณะก็คือวิธี1ฝึกดูหยาบๆนะวิธีดูก่อนนึงฝึกว่าทุกคนได้หมดฝึกได้ทุกคนเลยสังเกตดูว่าเนี่ยเรานั่งอย่างเงี้ยเอ๊ะจิตที่เป็นบุญเป็นแบบนี้จิตที่เป็นบาปเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นคือพยายามเวลาอยากให้เข้าใจกันนะมันเห็นแล้วกรุณาเห็นแล้วกรุณาว่าโอ้ถ้าเรารู้ว่าคนเนี้ยยังเดินไม่ถูกเลยเนี่ยมันน่ากรุณาเขาเนี่ยแล้วก็รู้แล้วเขาไม่รู้ว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงนี่นะถ้าวันหนึ่งนะถ้ารู้ความจริงของชีวิตเนี่ยแล้วเป็นคนมีจิตคิดช่วยคนอย่างนี้ด้วยเนี่ยจะร้องไห้ถ้ารู้ว่าทำจริงๆก่อนเนี่ยจะร้องไห้ก่อนร้องไห้คิดถึงลูกคิดถึงคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นญาติมิตรว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงอนาคตเขาจะเจ็บปวดแต่เขาไม่รู้ตัว
ตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่เขาจะทรมานเขาจะลำบากแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะเป็นยังไงและเราก็บอกเขาไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจร้องไห้ก่อนวันใดเข้าใจธรรมะมากวันนั้นจะได้ดีจะต้องร้องไห้เมื่อคิดถึงคนอื่นไม่อยากบอกเขาแต่ไม่รู้จะบอกยังไงคือบางทีคิดไปลืมตัวปั๊บหรือมันจะเริ่มนั่นแล้วแต่เขาก็จะเริ่มคิดถึงตัวเองเริ่มคิดถึงตัวเองไม่ใช่เป็นแบบเนี้ยบอกโอ้โหโอนเป็นอย่างนี้เลยและชีวิตเขาจะยังไงเนี่ยพอเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเขาไม่รู้ตัวแล้วที่เท่าที่เคยบอกธรรมะไปหลายคนนี่นะอยู่กับเป็นกลุ่มพระไปเลยที่เห็นมาเนี่ยประมาณ3องค์พอเข้าใจธรรมะแล้วร้องไห้ก่อนร้องไห้กับคนที่เกี่ยวข้องตัวเองนั่นแหละที่เขาไปเขามาเขาไปเขามาแล้วเขาไม่รู้บทถึงมาทำเขาจะลำบากกรุณาเขาไงก็เป็นอย่างนี้หมดสมมติถ้าคุยถ้าพวกนี้คุยรู้เรื่องเลยเนี่ยแป๊บเดียวไปเรื่องในขณะคุยไปเลยในชีวิตเขาจะเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองไงเขาไม่รู้ตัวกันจริงๆเขาก็ทำอะไรแล้วเห็นคนทั่วไปเราจะรู้เลยว่าเขาไม่รู้เรื่องรู้ตัวกันเลยเขารู้ไหมคำพูดแต่ละคำมันมาจากใจที่เป็นบุญที่เป็นบาปตลอดเมื่อเขาไม่รู้บุญไม่รู้บาปอย่างเงี้ยตรงนั้นแหละที่เขาเรียกไม่รู้บุญไม่รู้บาปเพราะบุญบาปเป็นนามธรรมมันไม่ใช่รูปมันไม่ใช่ปากมันไม่ใช่คำพูดแต่จิตที่คิดจะพูดนั่นแหละเพราะคนไม่รู้ตัวนั้นแล้วเป็นบุญเป็นบาปมันถึงพูดไงเพราะเห็นว่ามันถูกเห็นว่าตนเองเข้าใจว่ามันใช่เลยพูดคนมันถึงอยากพูดกันยังไงแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าทุกคำที่พูดออกไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเองถ้าไม่พูดมันก็ไม่เป็นบาปทางวาจาเพราะถ้ายังไม่รู้แล้วก็พูดแต่น้อยพูดแต่น้อยเมื่อเรารู้ตัวก่อนก็พูดแต่น้อยเพราะรู้ว่าโอกาสพลาดมันสูงวีน้อยลงวีน้อยลงเพราะเรารู้ว่าเราพลาดแน่นอนยิ่งพูดมากยิ่งพลาดมากเลยเว้นไว้แต่คนที่เขารู้บุญบาปแล้วเบื้องต้นนี่นะให้เข้าใจจากบุญและบาปให้รู้จักว่าอะไรเป็นกุศลและอกุศลก่อนถ้าจับประเด็นตรงนี้ไม่ได้แล้วมหาจริงไหมจะไม่เข้าใจเรื่องเจตนาเท่าไหร่ใช่ไหมศรัทธาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะเจตนาไหมความไม่มีศรัทธาเนี่ยที่หมดได้เพราะเจตนาใช่ไหมเห็นไหมความเพียรเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะเจตนาเนี่ยถามว่าอะไรเป็นตัวทำลายความเพียรเนี่ยตัวทีนี้มีทั้งตัวนี้ตัวตัดความเพียรความหดหู่ท้อถอยเนี่ยตัดความเพียรความง่วงความซึมจิตที่เป็นกุศลมันไม่เดินแล้วเนี่ยเข้าใจยังก็คือตรงเนี้ยเราจะเห็นชัดเลยว่าเวลาถ้าเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเรื่องเนี่ยมันจะไปอีกมุมนึงเลยอันนี้ต้องไปดูใจตัวเองก่อนนะคือเนี่ยกลับไปนอนแล้วสังเกตใจตัวเองว่ารักพระธรรมจริงไหมรักธรรมะจริงไหมผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญนะและชังธรรมเป็นผู้เสื่อมนะเรารักพระธรรมถ้ารักพระธรรมคือรักพระเจ้าคือรักพระสงฆ์คือรักพระรัตนตรัยเพราะเรารักพระรัตนตรัยเราจะเป็นคนเจริญเรามาดินแดนพระเจ้าเนี่ยเรารักพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไหมรักจริงๆไหมรักมากกว่าตัวเองไหมพระพุทธเจ้านี่เป็นดวงใจของเราเป็นที่พึ่งจริงๆไหมถามตัวเองเลยนะมาจนทุกวันนี้เรารักพระพุทธเจ้าไหมก็คือรักพระธรรมเอาสองตัวนี้ก่อนหรือรักพระอริยสงฆ์รักจริงๆมั้งต้องกลับไปถามดูแดงถ้ารักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์แต่รักพุทธเจ้าจริงต้องใช้คำว่ารักเลยนะพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าที่เป็นพระอริยะทั้งหลายเพราะนั้นหมายถึงความรักพระรัตนตรัยเลยนะอย่างนี้คนที่จะเข้าถึงได้คือรักใช่ไม่ใช่แต่เราจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนถ้าเป็นศรัทธาคือรักเท่านั้นถ้าเรารักสิ่งใดเราจะคิดถึงสิ่งนั้นมากแล้วมันเป็นทั้งหมดชีวิตเราได้เมื่อไหร่นั่นแหละใช่แล้วรักสิ่งใดเหมือนเรารักแม่เรารักใครก็แล้วแต่แล้วก็อยากจะเขียนจดหมายบอกแม่และจะไปเล่าให้แม่ฟังที่เรามาเราทำอะไรทำอะไรนี่คือรักแม่แต่อย่าลืมเราที่ได้เป็นมนุษย์มาพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่รู้ไงสถานะที่เราได้มาเนี่ยเพราะเรารักพระพุทธเจ้ามาพระเจ้านั่นเองบอกเรามาแต่อดีตแต่สังสารวัฏมันนานจัดมันเป็นเหตุทำให้เราเลื่อนเราเลยไม่รู้เลยว่าเรามาจากอะไรมาจากบุญคนที่สอนเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่พระเจ้ามันต้องใช้เหตุผลยาวมากใช่ไหมเป็นคนรักตัวเองไหมรักไหมไม่ใช่จริงๆในความรู้สึกเราว่าเราไม่รักตัวเองใช่ไหมแล้วเรารักใครแล้วชีวิตจะเอาอย่างไรแล้วตรงนี้ใช่ที่ของท่านไหมไม่ใช่นะเขตที่ตรงนี้ท่านมาประทับแสดงธรรมสติปัฏฐานสูตรไม่ใช่เฉพาะที่ตรงนั้นเนอะต้องแคว้นเนอะเพราะเรามีข้อมูลแบบนี้ไงอย่าลืมนะว่าในเขตเหล่านี้พระศาสดาย่ำไปหมดแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในสัตว์โลกบรรลุเท่าไหร่84อสงไขยเราไม่ค่อยตระหนักเพราะแค่ขนาดอยู่ตรงเนี้ย
จิตของเราก็หายไปแล้วเห็นไหมไอ้ความรู้สึกอยากจะประนมมือคุยกับพระก็หายแล้วหายแล้วใช่ไหมเนี่ยแค่ตรงนี้ก็หายแล้วเห็นไหมว่ามันหลุดง่ายๆเลยเนี่ยตัวศรัทธาเราเนี่ยหลุดง่ายๆเลยมันมาจากจิตที่นอบน้อมเว้นไว้แต่คนมือพิการมันยกไม่ได้จริงๆก็ดูจากคำพูดคือมันจะดูทั้งกายดูทั้งวาจาประกอบนะแล้วก็ดูจากคำพูดที่ออกมาดูปฏิกิริยาที่แสดงออกดูจากความสนใจฟังพระธรรมมันดูหลายๆอย่างมันก็รู้เลยไม่ศรัทธาเมื่อกี้ก็ถึงพูดแล้วไงว่าไม่จำเป็นต้องยกมือแต่ประเด็นก็คือว่าเราไม่เอาสาระของพระธรรมเราไปเอากากเอาเดนเอาสิ่งที่ไม่เป็นคำสอนเอามาคิดในใจแล้วมันจะไปได้สาระอะไรเขาต้องการแก่นแต่เราไปเอาเปลือกเอาไปกระพี้ไปเอาใบนั่นมันจะไปได้อะไรแล้วมันก็จะได้แต่เปลือกได้แต่กระพี้เมื่อกี้พูดบอกว่าคนบางคนยกโดยไม่ศรัทธาก็มีบางคนเนี่ยถ้าถามว่าที่เขายกมือเขาเคารพใครเคารพพระธรรมเขาบางคนก็ยกแบบว่าเห็นคนอื่นยกก็ยกบางคนก็ยกโดยเสียแค่ไม่ได้บางคนก็ยกเพราะเดี๋ยวที่ประชุมเขาจะตำหนิเอาก็เลยยกอะไรมันต้องใหญ่ยกใช่ไหมแล้วจะมาแจกแจงทำไมแล้วไม่ใช่ไม่รู้เอางี้ที่ทำอย่างนั้นแล้วมันจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงมันมีสูตรไหนเรามาอ้างสูตรทีเรามาอ้างสูตรรับรองทีที่เธอพูดมาว่ามันเป็นสาวกของพระศาสดาพูดหรือเป็นมารไม่ใช่มาสูตรไหนมันไม่มีสูตรมันก็ผิดดิมันได้เกิดแน่มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ได้เกิดเนี่ยมันได้เกิดมันไม่ถูกถล่มทลายก็พูดอย่างนี้เพื่อต้องการเตือนว่าเราจะดูตัวเองเราจะค้นหาตัวเองหรือจะค้นหาใครทำไมไม่ไปฟังพัทวคีพระเจ้าถามมาดูก่อนพัทวคีเพื่อไม่อย่างนี้ไงบอกว่าคือจริงๆเข้าใจนะว่าศาสนาจะไปฟังพระเจ้าในช่วงนี้ไม่ดีเพราะเรายังเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ได้ด้วยตนเองไงถ้าอยากจะแนะนำเลยนะให้อ่านพระไตรปิฎกเพราะถ้าเรามันเชื่อคนยากแล้วเนี่ยให้เจาะได้ตรงเลยแล้วหมกมุ่นเจาะเลยเพราะปัญญาก็พอได้ใช่ไหมเอาเลยคนจริงจังเลยเพราะในสายตาเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่คือตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ประเด็นก็คือว่าเพราะหนึ่งถ้าเราคิดอย่างนี้นะว่าสมมติถ้าเราจะไปเจาะจากพระเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนเนาะมันก็เกิดก็กรณีแบบนี้ไงมันก็เลยกลายเป็นถกกันไปถกกันมาเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยพอไม่ได้อะไรเราก็จะเสียประโยชน์เราเนาะถ้าลองเปิดฟังปุ๊บจะรู้เลยเนี่ยเอาไปฟังปั๊บแทบอยากนั่งร้องไห้เลยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพระธรรมออกมาเลยเนี่ยเราจะเห็นเลยเนี่ยมันเป็นการเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยลองเอาไปเปิดฟังจะรู้เลยอันนี้ไงประเด็นคือชี้ฟังว่าถ้าเป็นสมมุติเป็นอาจารย์นะสมมุติว่าไม่ศรัทธาแล้วไม่น่าศรัทธาแล้วไปเองคือฟังได้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวไปขัดแย้งจะมาเจาะเองยังไงต้องทนลำบากเจาะเองเพราะความเชื่อถือบุคคลมันน้อยซะแล้วยังไงขอเรียนรู้ด้วยตัวเองมันจะยากขนาดไหนก็จะเรียนจะค่อยๆอ่านเนาะและทำความเข้าใจเพราะเราก็มีพื้นมาไม่น้อยแล้วจะนั่งอ่านมันทุกวันอ่านมันทุกวันเดี๋ยวก็ทะลุเมื่อทะลุเมื่อไหร่แล้วทีนี้เราจะปรับตัวเราเองเราอ่านต้องการปรับตัวเราเองเอาพระพุทธเจ้าสอนเราโดยตรงเลยสอนเราโดยตรงสักวันหนึ่งเราพัฒนาวุฒิเลยเปลี่ยนจากคนที่เป็นสัตสังให้เป็นอาสังเองหรือไม่อย่างนั้นก็เทปมาฟังแล้วอยากไปเจริญกุศลเองก็ไปกับหมู่นะพ่อป้าก็เขาเนี่ยแต่ไปไม่นานจะฟังอย่างเดียวฟังไปเสร็จท่านสงสัยก็มาเปิดดูไม่เกิน3ปีอย่างนี้แค่ฉันไม่ต้องมาเที่ยวงอกแงกงอกแงกแบบนี้ด้วยซ้ำไปแล้วจะเก่งด้วยก็ถึงบอกไงตรงนี้ไงวิธีจะแก้ได้อย่างเดียวท่านไม่ใช่กบเลยถ้าวิธีจะแก้ได้อย่างเดียวแค่นี้ดีกว่า